ถ้าพ่อผมรู้ว่าผมสั่งอันนี้มานะผมน่าจะโดนเบิร์ดกะโหลก2ทีเพราะพ่อผมไม่ชอบทีเดียวชอบแถมป้าบๆพ่อผมและคนอิตาลีไม่มีทางกินเขาเกลียดมากพิซซ่าฮาวายเอียนเนี่ยวันนี้เราสั่งมาดูแล้วผมจะมาอธิบายฟังเพราะอะไรอันนี้อร่อยกินมันเขาจ้างเลยนะเขาต้องเข้าแล้วแหละในวันนี้จริงโค้กต้องเข้าแล้วไม่มีใครกินโค้ดได้อร่อยครับผมอ่ะที่ฟานทำไมยังไม่มาวะเนี่ยนัดถ่ายงานเนี่ยมาสายตลอดเลยอ่ะแบบอะไรวะเนี่ยเตรียมของพร้อมแล้วเนี่ยแล้ววันนี้จะถ่ายอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยใครมาวะสักครู่นะคะอ้าวช่างพิซซ่าในตำนานมาส่งแล้วนะครับใหญ่แน่นอนพิซซ่าใหญ่มาแล้วครับ2ถาดทำไมพี่มาสายนี่คือผมเป็นหัวหน้านะครับผมไปเอาพิซซ่าให้ลูกน้องผมก็มาถามผมด้วยทำไมผมมาสายอย่างนี้เขาไม่เรียกมาสายอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดถึงคนอื่นปิดประตูที่จะเปิดทำไมล่ะอ่ะมานะครับท่านผู้ชมเราได้พิซซ่าร้านอะไร Rolling Stone นะครับมาพบกับผมนะครับสเตฟาน AKA วัยรุ่นเมกาหลายคนก็ชอบบอกผมว่าพี่ลองทำพิซซ่าบ้างลองทานพิซซ่าบ้างเดี๋ยวผมทำแน่นอนครับอาทิตย์หน้าเตรียมของไว้ละพิซซ่าเนี่ยหลายคนจะมองว่ามันเป็นพิซซ่ากลมๆ กันหมดแต่จริงๆแล้วมันมีพิซซ่าเป็นเหลี่ยมด้วยมีพิซซ่าเป็นแบบไม่สนใจรูปทรงนึกออกปะมันก็มีนะแต่พิซซ่าที่อิตาลีทุกแบบไม่ว่าจะเป็นกลมเหลี่ยมหรือว่าอย่างที่ผมบอกตามใจกูนะก็จะต้องบางแบบนี้วันนี้เราสั่งมานะครับก็เป็นพิซซ่าพาร์มาแฮมแล้วก็ร็อกเก็ตสลัดหรือว่ารูคโคล่าแต่ผมจะบอกอะไรให้นะถ้าร้านพิซซ่าดูอยู่นะอย่าใส่มาแค่นี้นี่มันน้อยไปถ้าคนอิตาลีเห็นอย่างนี้นะโดนด่าละอันนี้ไม่ใช่ของตกแต่งนะอันนี้เป็นของที่ทำให้รสชาติมาอร่อยด้วยอ่ะอันที่สองนะครับคือฮาวายเอียนนะถ้าพ่อผมรู้ว่าผมสั่งอันนี้มานะผมน่าจะโดนเบิร์ดกะโหลก2ทีเพราะพ่อผมไม่ชอบทีเดียวชอบแถมป้าบๆพ่อผมและคนอิตาลีไม่มีทางกินเขาเกลียดมากพิซซ่าฮาวายเอียนเนี่ยวันนี้เราสั่งมาดูแล้วผมจะมาอธิบายฟังเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนละกันนะครับคอยติดตามไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องอันเนี้ยตอนช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยส่วนมากคนทั่วโลกเขาตุนอาหารใช่ไหมครับที่อิตาลีก็ตุนของหมดซุปเปอร์เลยประมาณ5โมงร้านอาหารร้านอะไรก็บางร้านก็ปิดละ2ทุ่มนี้ไม่เหลืออะไรละเพราะฉะนั้นเนี่ยของเนี่ยมันหมดซุปเปอร์แน่นอนแต่อย่างเดียวที่ไม่หมดเลยคือพิซซ่าที่เอาไว้แช่แข็งรสฮาวายเอียนคนอิตาลีไม่กินจริงเดี๋ยวเราทานก่อนเลยพิซซ่าคนอิตาลีอ่ะส่วนมากเขาทานอ่ะเขาจะไม่ทานกับต้อมกับมีดอย่างนี้นะแต่จริงๆบางทีผมก็ทานผมไม่สนใจอ่ะง่ายๆนะครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้าเราหยิบอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนก็จะพับอย่างนี้แล้วก็จับ2นิ้วเงี้ยกินได้จริงๆแล้วเนี่ยคนจะชอบคิดว่าคนอิตาลีกินพิซซ่ากันแบบนี้ใช่ไหมตามเวอร์ชั่นหลายๆเมืองเนี่ยอย่างเช่นที่แคว้นคัมปาญญาหรือว่าทางนาโปลีอ่ะทางใต้อ่ะเขาก็จะกินพิซซ่ากันแบบนี้แหละแต่ถ้ามันที่โรมที่อะไรเขาไม่ได้กินแบบนี้รู้ว่าเขากินไงคือเห็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้ถ้ากินอย่างนี้แปลกไหมแปลกทำไมอ่ะมันกินเล่นเร็วฮาวายเอี้ยนก็ไม่ได้แย่นะอร่อยดีป้าป้าอยากดูนะเออแทนยิ้มให้เลยป้าป้าดูนี้ไม่ได้เข้าว่าเรามาเฉลยกันดีกว่าถ้าทำไมคนอิตาลีถึงไม่ชอบกินพิซซ่าฮาวายเอียนเพราะว่าใจเขาอ่ะอาจจะชอบก็ได้บางทีเนี่ยเพื่อนผมหรือว่าเพื่อนพ่อผมหรือใครที่เป็นคนอิตาลีอ่ะบางทีบอกเอาพิซซ่าวีบ้าบ้าเปล่าไม่เอาไม่กินรสชาติแย่มากนะครับไม่มีอะไรกินจริงๆแล้วอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่จริงๆเขาชอบรสชาติแต่มันผิดประเพณีคนอิตาลีเป็นคนที่อินกับประเพณีมากนะครับพิซซ่าในอิตาลีเนี่ยมันจะมีแบบพิซซ่าหน้าหลักๆเลยคือนาโปลิตาน่าก็จะเป็นที่มีปลาแอนโชวีหรือปลาเค็มอิตาลีอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกตัวเคเปอร์สมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆมะกอกดำๆอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบมารินาร่าก็จะเป็นมารินาร่าถ้าจะเป็นแบบเดียโวล่าก็จะเป็นแบบเหมือนเปปเปอโรนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้เปปเปอโรนี่ที่ใส่มันไม่ใช่แปลว่าไอ้ไส้กรอกกลมๆนั้นนะเปปเปอโรนี่อ่ะภาษาอิตาลีมันแปลว่าพริกหยวกถ้าสมมติไปอิตาลีแล้วบอกขอเปปเปอโรนี่เนี่ยถ้าเป็นร้านแบบดั้งเดิมจริงๆเลยเนี่ยเขาก็เอาพิซซ่าพริกหยวกมาให้เราแต่ถ้าเป็นแบบร้านที่อยู่ตามในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยบ้านกูไม่ได้เรียกเปปเปอโรนี่นะไอ้นั่นอ่ะอันนั้นมันเรียกซาลามี่จะเอาพิซซ่าที่ใส่ซาลามี่หรือเปล่าเขาจะถามก่อน
พราะฉะนั้นพอมีฮาวายเอียนมาเนี่ยแบบสับปะรดมันเป็นเหมือนของหวานอะทำมาได้ยังไงเนี่ยอารมณ์เหมือนเราลองทำต้มยำแล้วเราใส่แอปเปิลเข้าไปในต้มยำอะหรือว่าวันไหนนะครับเราลองทำอาหารให้พ่อแม่เนี่ยแล้วเราลองทำแบบแกงเขียวหวานแล้วสับชมพู่ใส่เข้าไปด้วยแล้วอะไรอะใส่ชมพู่ได้ไหมอะไรอะลูกอารมณ์แบบนั้นอะคนอิตาลีมันก็เลยจะไม่ค่อยชอบฮาวายเอียนอะแต่ถามว่าผมกินไหมพิซซ่าไทยอะไอพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานีอะพวกนั้นอะผมทานนะแต่ผมไม่ได้มองว่ามันคือพิซซ่าอันเนี้ยคือพิซซ่าหน้าจริงๆที่ผมมองนะครับอันเนี้ยคือพิซซ่าหน้าจริงแต่ต้องมีลูโคล่าหรือล็อกเก็ตสลัดเยอะกว่านี้นะแต่พอผมกินพิซซ่าทั่วไปอ่ะผมก็จะมองว่ามันคือเหมือนพายมันก็อร่อยดีแต่ส่วนมากพิซซ่าอันเนี้ยอร่อยรสชาติอันเนี้ยมันเค็มจากแฮมสิ่งสำคัญเลยคือขนมปังพวกเนี้ยมันจะไม่เละแล้วมันไม่นุ่มเกินไปมันเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเนี่ยถ้าผมยืดเนี้ยมันจะไม่ขาดเห็นปะมันก็จะเหนียวเหนียวยืดหยุ่นนิดนึง 70% มันคือนุ่มเหนียวอีก 30% คือกรอบแล้วชีสเนี่ยมันเป็นชีสมอสซาเรลล่าแท้แต่พอเราไปกินพิซซ่าทั่วไปที่เราสั่งกันอ่ะมันเป็นมอสซาเรลล่าสังเคราะห์ขึ้นมาหน่อยมันก็จะไม่ได้รสชาติของมอสซาเรลล่าแล้วผมมีเทคนิคถ้าใครอยากกินพิซซ่าแต่คิดว่าสุขภาพมันจะแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมสอนให้กินพิซซ่าชิ้นหนึ่งแล้วก็กินสลัดสักแบบทำสลัดเองอ่ะแล้วก็กินมากินครึ่งถาดอิ่มแล้วแล้วได้ผักเข้าไปด้วยรสชาติก็อร่อยมันช่วยตัดกันอันนี้ก็มีล็อกเก็ตบ้างแต่ว่ามันรวมผักอื่นด้วยจริงๆนะถ้าพิซซ่าลูโคล่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เราอบเสร็จแล้วเอาออกมาวางลูโคล่าไปเดี๋ยวมันจะโดนความร้อนที่ระเหยขึ้นมาแล้วมันจะฟี่ลงไปนิดนึงเนี่ยมันต้องหน้าตาแบบนี้เฮ้แต่พิซซ่าร้านนี้อร่อยนะเนี่ยร้าน Rolling Stones นะครับไม่แพงด้วยราคากำลังดีนะประมาณ 2-300 มันอาจจะดูบางดูอะไรแต่วัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะผ่านนะครับนั่นแหละแต่ร้านนี้ดีนะถ้าใครอยากกินพิซซ่า Delivery มาก็ได้นะครับตอนนี้ก็ลองให้โอกาสเขาดูแล้วกันนะไม่ได้สปอนเซอร์เราหน้านี้แต่ว่ารสชาติถือว่าดีเลยแล้วก็เชื่อไหมครับว่าพิซซ่าเนี่ยคนอิตาลีอ่ะตอนแรกเลยไม่กล้ากินกันพิซซ่าเนี่ยมันถูกสร้างมาได้ไงรู้ป่ะสมัยก่อนคนอิตาลีมันไม่กินมะเขือเทศเพราะว่าเขาคิดว่ามะเขือเทศเนี่ยมันเป็นผักชนิดนึงอะที่มันเรียกว่า nightshade ผักพวกนี้คนอิตาลีกลัวคิดว่าจะมีพิษกินไปแล้วตายเขาก็ไม่กินมะเขือเทศเลยแต่มีคนอะมาเยี่ยมประเทศอิตาลีและเชฟอะเขาต้องการทำอะไรที่มันแบบดูเป็นอิตาลีมากๆเพื่อจะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอาหารของคนอิตาลีเขาก็เลยคิดในใจว่าเราจะทำยังไงดีให้มันมีอาหารที่เป็นแบบอิตาลีเพราะสมัยก่อนอิตาลีมันจะเป็นแบบเมืองหลายๆเมืองตีกันเองจนกว่าจะรวมประเทศพอรวมประเทศไปเสร็จปั๊บเนี่ยที่เป็นรองเท้าบูทประเทศอะรวมประเทศมาเสร็จอิตาลีก็ไม่ได้เป็นประเทศเก่าแก่เหมือนหลายๆประเทศอิตาลีก็เป็นแค่หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศเดียวแล้วจะทำยังไงดีเพราะคนแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับไทยลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าเป็นเพื่อนบ้านกันหมดถูกไหมแต่วันนึงอ่ะรวมเป็นประเทศเดียวกันอ่ะคนไทยอ่ะกับคนลาวกับคนเวียดนามเนี่ยก็เอ้ยประเพณีเราเป็นอย่างนี้ประเพณีคุณเป็นอย่างงู้นไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นคนอิตาลีเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราต้องสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเอาสีธงชาติอิตาลีเขียวขาวแดงขาวคือแป้งแดงคือซอสมะเขือเทศแล้วก็เขียวก็คือพวกหัวละพาสวีทเบซิลใส่ไว้ก็เป็นเนี่ยเป็นพิซซ่าแล้วก็เอาไปปมหมดแต่คนไม่กล้ากินแต่มันดันมีคนไปลองชิมดูแล้วอร่อยมากแล้วคนอีกทีอ้าวมันกินได้นี่เองก็เลยกินนี่คือจุดกำเนิดพิซซ่าที่เรารู้จักกันนะแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะสมัยก่อนเขาก็กินคล้ายๆกับพิซซ่าแต่ไม่มีมะเขือเทศก็จะเป็นขนมปังคนจนจะชอบทานกันนี่คืออาหารคนจนที่อิตาลีสมัยก่อนอันนี้ไม่ได้พูดมาเพราะว่าทะลึ่งหรืออะไรนะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแบบผู้หญิงที่แบบค้าประเวณีสมัยก่อนอ่ะในยุคแบบ 3-400 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกคนจนคนขอทานพวกอะไรเงี้ยเขาไม่มีอาหารทานส่วนมากคนพวกเนี้ยเขาก็จะไปเคาะประตูตามร้านอาหารตอนร้านอาหารปิดแล้วเนี่ยขอเศษอาหารก็คือบางทีอ่ะร้านเนี้ยกินอาหารเหลือก็เอาว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรกินแต่แป้งที่อิตาลีมันถูกเขาก็จะนวดแป้งแล้วก็เอาอาหารทุกอย่างใส่ไว้แล้วก็ไปอบแล้วออกมามันก็กินเป็นพิซซ่าเนี่ยคือสมัยก่อนส่วนพาร์มาแฮมเนี่ยถ้าเราทำเหมือนกันก็ต้องเรียกได้แค่ว่าแฮมเรียกพาร์มาแฮมไม่ได้ต้องทำที่เมืองพาร์มาเท่านั้นมันจดลิขสิทธิ์ไว้ถ้าทำที่อื่นเขาจะเรียกโปรชูโต้ปกติเหมือนแฮมแต่วิธีทำง่ายมากเขาจะตัดขาหมูทั้งขาเลยแล้วก็เอาเกลือเม็ดอ่ะเหมือนเกลือสินเทาอ่ะใส่ไว้ในถังใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาขาหมูเนี่ยยัดลงไปในถังนั้นน่ะแล้วก็กลบด้วยเกลือทิ้งไว้2ปีแล้วก็หยิบออกมาเสร็จปั๊บเอามาสไลด์เป็นแฮมเนี่ยให้เรากินอร่อยมันจะเค็มๆมากคนอิตาลีส่วนมากชอบทานกับเมลอนพันกับเมลอนกินกันอร่อยดีเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าคนอิตาลีชอบทานพาร์มาแฮมซึ่งเป็นของคาวเค็มๆกับเมลอนเหมือนเมลอนญี่ปุ่นน่ะคันตารูปอย่างเงี้ยแต่มึงไม่ทานไอ้นี่กันนะคนอิตาลีเนี่ยสับปะรดกับพิซซ่าอคติไงมันคือความอคติแล้วพ่อผมแปลกมากนะบางทีเนี่ยแบบขี้เกียจทำอาหารน่ะตักข้าวมากินกับแตงโมเออใช่คนไทยก็กินไง
แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะทำพิซซ่าให้ทุกคนลองทานดูนะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์นี้ให้เจมส์กับส้มตามประเพณีของช่อง My Quest รับประทานอาหารกันก่อนนะครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจเป็นเมมเบอร์ช่องก็ไปดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูแลกันให้ดีๆครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกินพิซซ่าแย่เข้าไปในจมูกด้วยพิซซ่านี่อันตรายเนี่ยน้ำเหรอพี่เมย์เฮ้ยนี่เฮ้ยไม่กินไม่ได้ดิกินมันเขาจ้างเลยนะเขาต้องเข้าแล้วแหละจังหวะนี้กินโค้กต้องเข้าแล้วไม่ทันกินโค้กได้อร่อยครับผมอ่ะเขินจัง